อยู่ที่บ้านว่าป่วยก็ลำบากพอแล้วนะแต่ปรากฏว่าจู่ๆช่วงนี้มากันเยอะมากที่พูดถึงก็คือฝูงแมลงปีกแข็งค่ะมากันแบบนับแสนนับล้านตัวเลยแล้วมันต้องปัดกวาดรังควานตลอดปัดแล้วก็ยิ่งมาปัดแล้วก็ยิ่งมาถึงกับร่ำไห้เลยนะคะว่าเดือดร้อนหนักมากจริงๆนอนไม่ได้เลยไปดูสภาพบ้านของเธอค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านก็เจอแล้วจะเห็นจุดดำๆเนี่ยเห็นไหมนั่นคือแมลงมันเกาะอยู่ตามบ้านแมลงเกาะทั่วเลยข้างบนข้างล่างที่เสาเนี่ยอันนี้ชัดเลยขึ้นมาเนี่ยเยอะมากเนี่ยเกาะเยอะมากเลยค่ะอยู่ที่เสาบ้านก็มีโอ้โหตรงนี้เยอะจังเลยอะใต้หลังคาฝาบ้านด้านนอกอันนี้ด้านนอกนะเนี่ยนี่ขนาดด้านนอกด้านนอกยังไม่เท่าไหร่ไม่รำคาญใจเข้าไปดูในบ้านต่อนี่ประตูนี่ครับโหเต็มเลยอ่ะตรงขอบนะคะวิโหฝ้าเพดานวิทำไมเยอะขนาดนี้พื้นบ้านโอ้โหหลอดไฟเพดานอยู่กันยังไงเนี่ยเกาะตามมุ้งตามพื้นเต็มไปหมดคุณผู้ชมคือมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่ไอ้สีดำๆเนี้ยนี่คือแมลงปีกแข็งนะคะครับมาเยอะมากๆซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะเป็นของสองสามีภรรยาอยู่ในพื้นที่บ้านฝางอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้นี่จะอยู่ยังไงล่ะเนี่ยคุยกับคุณนวรัตน์นะคะก็คือผู้เป็นภรรยาเจ้าของบ้านหลังนี้นี่ค่ะเธอเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงเห็นไหมคะเธอต้องใช้ชีวิตด้วยการใช้ไม้เท้าเนี่ยพยุงตัวขณะที่เราคุยกับเธออยู่ครับมาแมลงยังเกาะที่เสื้อเลย มันเยอะมากจริงๆมันไม่ได้เกาะแค่ตามบ้านไงมันมาเกาะที่ตัวเราด้วยน่าเห็นใจมากๆคุณนวรัตน์บอกแบบนี้นะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยสร้างมา27ปีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็มีแมลงเข้ามาบ้างแต่ปีนี้มาเยอะสุดเดือดร้อนหนักสุดไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนกันซึ่งเธอเองเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงเดินเหินลำบากค่ะเวลาจะนอนก็ต้องกางมุ้งแต่ขนาดกางมุ้ง2ชั้นแล้วก็ยังเอาไม่อยู่คุณแชมป์ต้องหาผ้าขนหนูอะค่ะมาบังหน้าบังตัวเอาไว้ไม่ให้แมลงปีกแข็งเข้าไปในปากในจมูกในหูคือถ้าเข้าอีกทีนี้ก็ไม่ได้นอนอะวุ่นกันไปหมดนะคะตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนมากจริงๆค่ะแต่มันเริ่มมาตั้งแต่มีนาเมษาแต่มันเพิ่งแรงที่สุด 2-3 วันมานี้เมื่อก่อนก็ไปอยู่พ่นเอาทุกคนเอากางมุ้ง2ชั้นอยู่ไหมครับมันไม่ค่อยอยู่ค่ะมันลงมาเมื่อวันนี้ก็เพิ่งซื้อมาใหม่ไม่มันเดือดร้อนมากกับเตือนก็ไม่ได้พี่ป่วยเป็นโรคอะไรพี่เดินไม่ได้ด้วยเนาะเดินไม่ติดเนี่ยค่ะร้องไห้เลยเข้าใจความรู้สึกเลยนะคือมันไม่ใช่ที่ที่แมลงควรจะอยู่อ่ะมันคือที่พักอาศัยของคนน่ะแล้วมันเป็นความรู้สึกอึดอัดที่ต้องทนทุกข์อยู่แบบนี้แล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะเพราะเธอก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยอ่ะแล้วแมลงปีกแข็งแบบเนี้ยมันไล่เท่าไหร่กวาดเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะมันมาอีกมาเติมเหมือนเดิมอ่ะเนี่ยจะกินจะนอนกินข้าวบางทียังตกไปในชามข้าวโอ้โหอยู่ลำบากมากด้านของผู้เป็นสามีอย่างพี่สมานบ้างค่ะเล่าให้ฟังว่าตอนสร้างบ้านเสร็จเนี่ยนะก็เจอกับแมลงปีกแข็งเข้ามาที่บ้านไต่มาจากดินแล้วไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าเพราะอะไรคือตัวเขาอ่ะก็แปลกใจเหมือนกันค่ะเพราะอะไรเพราะว่าทั้งหมู่บ้านแมลงปีกแข็งไม่ไปบ้านอื่นเลยมาอยู่ที่บ้านเขาแค่หลังเดียวอ่ะทั้งหมู่บ้านน่ะนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้จะจัดการยังไงแล้วค่ะวิธีทำก็คือแค่เอาน้ำส้มสายชูผสมน้ำแล้วก็ราดเพื่อที่จะไล่มันเท่านั้นแต่ที่ผ่านมาราดไปมันก็กลับมาอีกพยายามและมองแง่ดีหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกับแมลงปีกแข็งให้ได้แต่ตอนนี้มันเยอะมากเกินกว่าจะอยู่ด้วยได้แล้วค่ะในหมู่บ้านเนี้ยมีแค่หลังมีหลังเดียวครับมีหลังเดียวบ้านเราหลังเดียวใช่เพราะเราก็มันตามจริงมันต้องกวาดช้ากวาดเย็นใช่ไหมค่ะท่านอันนี้ต้องโอ้มันเหนื่อยมากกวาดไม่ไหวใช่เฉพาะมุมนี้เวลาเรากวาดมันวิ่งหนีน่ะโอ้ยมันไม่ไหวถ้าเรากำจัดแล้วถ้ามันตายแล้วก็กวาดรวมกันก็ได้ถ้าเราไปกวาดอย่างนี้มันก็วิ่งโอ้ยไม่ไหวกวาดเหนื่อยมากเลยคือถ้าว่างนะทั้งวันไม่ได้ทำอะไรอ่ะกวาดเหนื่อยเก็บเหนื่อยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยหลังจากเป็นข่าวเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เข้ามาแก้ไขปัญหาให้แล้วอย่างที่เห็นเลยนะคะ
เอาน้ำยาเนี่ยมาฉีดพ่นเพื่อที่จะฆ่าแมลงปีกแข็งเหล่านี้แล้วพอฉีดไปปั๊บก็เห็นว่าตกลงมากองกับพื้นเพียบเลยนี่ค่ะฉีดตามด้านบนด้านล่างนี่ค่ะพอลงมากองด้านล่างแล้วก็เอาเก็บกวาดนำไปเผาทำลายต่อก่อนที่จะพ่นยาซ้ำให้อีกรอบหนึ่งนะคะครับนี่ค่ะด้านของคุณนวรัตน์ผู้ป่วยติดเตียงเมื่อสักครู่คุณพี่เขาเนี่ยพอเห็นว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือถึงกับร้องไห้ด้วยความดีใจขอบคุณเจ้าหน้าที่มากค่ะคุณแม่วันนี้กับเมื่อวานเป็นไงบ้างครับคนละอันคนละอันมีความกำลังใจมาเยอะส่วนใหญ่เพราะว่าทุกคนไม่ทิ้งหนูหนูดีใจไม่มีใครทิ้งค่ะเจ้าหน้าที่ก็ดูแลดีใช่ค่ะมันไม่มีทางก็มาเยี่ยมไม่เป็นไรหรอกนี่ดีใจมากเลยค่ะขอบคุณมากท่านผู้ใจดีใจบุญทั้งหลายขอบคุณจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรคุณผู้ชมเนี่ยบางทีคือความสุขหรือว่าการเป็นอยู่ของชีวิตหนึ่งไม่ได้ต้องการอะไรมากจริงๆนะเพราะเราได้เห็นน้ำตาของคุณพี่แล้วอะค่ะก็คือต้องการแค่จะอยู่บ้านตัวเองอย่างสงบสุขหลังจากทางการมาช่วยเหลือนะคะนายอำเภอกระนวลเองเป็นหนึ่งคนค่ะที่ประสานไปยังสาธารณสุขจนเข้ามาแก้ไขปัญหาให้เบื้องต้นเนี่ยลงพื้นที่มาด้วยแล้วบอกว่าแมลงปีกแข็งที่อยู่ที่บ้านพี่นวรัตน์เนี่ยนะคะมันเรียกว่าด้วงกระเบื้องระบุได้แล้วแล้วก็รู้สาเหตุเบื้องต้นนะสันนิษฐานนี่ท่านบอกรู้ก็ไม่ได้สันนิษฐานสาเหตุเบื้องต้นว่าทำไมมาบุกบ้านนี้หลังเดียวใช่ไหมอยากรู้จังเลยน่าจะเป็นเพราะว่าบ้านของพี่นวรัตน์เนี่ยมีทางน้ำอยู่ใต้ดินครับแล้วดินมีความชุ่มชื้นค่ะก็เลยทำให้เป็นที่อยู่ของเจ้าด้วงกระเบื้องเหล่านี้แหละมาอาศัยอยู่ที่บ้านนี้นะคะอ่ะล่ะก็อย่างที่เห็นว่าหน่วยงานมาฉีดยาพ่นอะไรให้เรียบร้อยแล้วโดยคนจะยังอยู่อาศัยไม่ได้เหมือนเวลาเราฉีดยาไล่แมลงอะค่ะใช้เวลา3วันเนาะคนถึงจะเข้ามาอาศัยอยู่ได้ระหว่างนี้ทั้งสองสามีภรรยาก็จะอาศัยอยู่บ้านญาติข้างเคียงก่อนนะคะขอให้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดไม่ให้เจ้าด้วงกระเบื้องมันกลับมาอีกก็แล้วกันไม่อย่างนั้นก็จะอยู่กันไม่ไหวเหมือนเดิมนะฮะ